ิญท่านมาย่อยอาหารโภชนาทานข้าวกันให้เต็มอิ่มพ่อเป็ดเชิญยิ้มกำลังจะมาเอาตลกมาส่งถึงบ้านหัวเราะกันบานชื่นฉ่ำอุราก่อนบ่ายคลายเครียดโอเคแล้วค่ะสวยมากเลยไหนจัดความเรียบร้อยจัดความเรียบร้อยสิอ่ะอ่ะไหนดูสร้อยต้องหูพี่คะฮะอุ้ยมีเหาด้วยฮะใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกฉันหายแล้วบ้ากินเหาอีกเอาดูความเรียบร้อยฉันสิวันนี้วันดีฉันนะเดี๋ยวจัดสร้อยก่อนนะคะจะบ้าอะไรกันแกขำอะไรเนี่ยฉันยังไม่พูดอะไรสักคำเลยดีน่ารักอารมณ์ดีเข้าไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันดีของฉันจะมีผู้ชายมามั่นฉันนะแต่ว่าทำไมยังไม่มาสักทีนะไม่มีแววขบวนเลยอะฉันก็ตื่นเต้นอันนี้แต่งตัวตั้งแต่เช้าเลยอะพูดซะดังเลยชาวบ้านก็ได้ยินถามได้ว่าพ่อแม่ทำอะไรอยู่ฉันก็จะเรียกพ่อกับแม่ออกมาเฉยๆก็ถามว่าพ่อแม่ทำอะไรกันอยู่กำลังเกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวกันอยู่โอ้โหโบราณมากเลยเกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยวันนี้เขาจะมาสู่ขอลูกสาวหยุดหยัดหยุดหยัดนี่ใส่เสื้อแล้วนะแขกจะมาบ้านทั้งทีทำไมไม่ใส่เสื้อใหม่ใส่เสื้อใหม่เลยเด็กจะไปไหนแล้วบอกให้ใส่เสื้อใหม่ก็จะไปใส่เสื้อใหม่เนี่ยถอดเลยถอดตรงเนี้ยถอดเลยเร็วๆเขาเดินเข้ามาเร็วๆเขาเออถอดเลยเอาทำไมอะจะไปไหนจะไปใส่เสื้อก็บอกให้ใส่เสื้อใหม่ไงเดี๋ยวเอาใส่กันเสื้อตัวเนี้ยเออแหมบอกใส่เสื้อใหม่ก็ใส่เข้าไปไหมเฮ้ยแต่มันตัวเก่าเนี้ยเออก็ฉันอยากจะให้แกใส่เสื้อใหม่อ๋อเอาเสื้อเก่ามาใส่ใหม่เออใส่แล้วใส่อีกอะไรกันเนี้ยแม่ก็ไม่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครจะมาใครจะไปไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้แล้วงุ่มงามงุ่มงามอย่าเถียงกันสิวันนี้วันดีนะพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้รู้แล้วว่าวันนี้อ่ะเออเฮ้ยแล้วมึงนึกได้นี่ตั้งแต่หัวฉากแล้วเห็นมานั่งตีตัวเสมอนายเลยอ่ะทำไมอ่ะเป็นคนใช้ทำไมไม่นั่งข้างล่างล่ะเฮ้ยโอ้คนใช้ที่ไหนครับพี่หนูได้รับบทบาทมาเป็นน้องของพี่เลยนะวันนี้เล่นเป็นน้องนางเอกเหรอใช่ค่ะให้หนูแปลไหมยังไงอ่ะมันก็คือใกล้เกือบจะเป็นนางเอกแล้วล่ะค่ะหลังๆมาอัดก่อนบ่ายเสียวสันหลังไงไม่รู้อะไม่วะแบบไอ้นี่มาใหม่มันก็เล่นดีด้วยเออมันเล่นฮาขวัญมาใหม่ๆอีกอะแล้วจะมาพูดเอาอะไรเนี่ยมันเสียวดินี่จำตอนหนูมาใหม่ๆได้ไหมเออหนูว่ามักเป็นคนใช้เป็นคนใช้มัดแกะทาแก้มแดงๆเดินข้าวถั่วแล้วนะเนี่ยแล้วก็ใครอยากมาเป็นน้องน้องนางเอกน้องนางเอกเออแล้วก็มาเป็นนางเอกเออทีนี้เป็นน้องนางเอกแล้วอีกหน่อยมันก็ต้องเป็นนางเอกเออนี่หนูต้องขยับไปเป็นพี่นางเอกเออมันก็ต้องหนีดิโอ้ยใจหายเดี๋ยวพอเป็นพี่ปุ๊บเดี๋ยวเองก็ต้องเป็นแม่เออทีนี้พอขึ้นเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยมันสุดละจะล่วงโละทิ้งอ๋อเหรอมันมาก่อนบ่ายที่แรกกูเป็นยายกำลังขยับมาใกล้นางเอกใช่ไหมขยับมาเป็นแม่เดี๋ยวมันต้องเป็นนางเอกก็ได้นะเอาล่ะในเมื่อน้องใหม่มาเยอะนะวันนี้เราตั้งใจเล่นกันเลยรวมพลังกันเออโอ้ยมันจะมาสู้กับเราด้วยให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่แหละด้วยกันนี่แหละแหมแต่ว่าขบวนขันหมากหนูเมื่อไหร่จะมาแม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเราเป็นผู้หญิงไงอีหนูเอ้ยเอ็งทำอะไรของเอ็งวะขุดลูกขุดนั่งเนี่ยไม่เป็นก็ตอนนี้หนู
วรู้สึกอยู่สองกะกะอะไรกับกะอะไรกะอ้วนกะวายแล้วก็อีกสองกะอะไรอะไรกะอะไรกะสัตว์กะสายยังไงก็ขอให้สองสงบสงบอะไรสงบจิตสงบใจก่อนที่จะสงบจิตสงบใจควรจะทำสักสองอย่างอะไรทำจงทำใจในเมื่อมันไม่ไหวนักนะเองก็ไปหาเขาเลยไปอุ้ยขอบคุณนะคะไปไหนล่ะแม่เองเขาพูดประชดนี่ก็ประชดลูกประชดประชันเอางี้หย่ากันเลยเลยไหมเราหย่ากันไหมเฮ้ยเรื่องนิดเดียวหาเรื่องหย่าเลยไงก็นึกว่าจะหย่าได้อะที่เออนี่ยังไงยังไงไม่ต้องกังวลกังวายมากยังไงเองก็ต้องได้แต่งงานกับพ่อนพก็ได้แหละแล้วก็ขอให้ลูกนะโชคดีได้ผู้ชายดีได้ผู้ชายที่รักเมียเหมือนพ่อเนี่ยรักแม่รักที่บริสุทธิ์ทุกวันนี้พ่อก็ยังรักแม่สม่ำเสมอยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้กินยุงบินมาเนี่ยต้องปัดทิ้งตอนเนี้ยพ่อเตรียมตัวไปซื้อปืนถ้ายุงตัวไหนมันมาเกาะแม่นะพ่อจะยิงมันยิงยุงเออยุงที่กอดฉันอ่ะใช่เอ้าแล้วฉันไม่ตายเหรอแกจะตายทำไมแล้วฉันยิงยุงไม่ใช่ยุงมันกอดที่ฉันใช่ไหมล่ะเออลูกลูกถ้าเกิดมันกอดกอดที่หน้าอกเนี่ยเออก็ยิงไงเอ้ามันโดนยุงไม่โดนฉันเหรอเอ้าจะโดนทำไมก็ฉันยิงยุงฉันไม่ได้ยิงแกแล้วไอ้ยุงที่บินในบ้านเนี่ยมันไม่ยิงมันเข้าไปล่ะมันยังไม่กัดเดี๋ยวไปยิงผิดตัวจะว่ายังไงเออยิงจนได้ยังไงก็ได้แต่งกับพ่อนพแน่วันนี้วันมันมันเออก็ยังหนักวันมันพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมก็ท้อคอขาดเอไออาก็อารมณ์ฉุนขึ้นมาเชียวทำไมจะหาเรื่องยาอีกไงไม่ได้หาเรื่องแต่มันพูดไปถูกวันดีเนี่ยวันดีเนี่ยพูดจาให้มันดีๆด้วยได้ไหมฮะนะวันนี้ยังไงยกพี่ยกก็มามั่นหนูเออต้องมาเขาต้องมาอย่ากังวลกังวายมากอย่ารู้ได้ยังไงว่าเขาต้องมาก็นัดกันแล้วนี่ยังไม่มาเลยเนี่ยให้มาซะก่อนเดี๋ยวเขาก็มาไปเดาล่วงหน้าได้ยังไงถ้าเกิดผิดขึ้นมาล่ะเสียผู้ใหญ่ไหมเราโตแล้วนะไม่อยากจะพูดเนี่ยฮะเอาไงแกจะเอาไงพ่อคะพ่อใจเย็นๆแม่ใจเย็นๆนะคะเราคนในครอบครัวเดียวกันน่ะเราต้องรักสามัคคีกันเราต้องจะมานะฉันกันก็แม่กับพ่อลูกมันจะได้มีความสุขน้ำในทะเลก็จะได้ไม่เหม็นไม่เน่าคลองแม่น้ำลำคลองแต่บ้านนอกบ้านหนูก็จะได้ไม่เหม็นและทุกคนก็จะมีความสุขพ่อกับแม่อย่าทะเลาะกันพูดอยู่นั่นแหละพ่อกับแม่ดีกันตั้งนานแล้วได้ก็เตือนลูกสาวมันอยากจะแต่งงานมันอยากจะมั่นใจแทบขาดเนี่ยฉันว่าอารมณ์นี้ไม่ได้จะมั่นกับพี่มานพเลยแหละถ้าพี่เองไม่อยากจะมั่นแล้วพี่เองอยากจะทำอะไรอยากจะได้พวงตัวฉันเลยสิก่อนบ่ายคลายเครียดนี่แกพูดกับฉันอย่างนี้เหรอฮะเอาแล้วนั่งพักเอาแล้วนี่จะโกงหนูทำไมอ่ะแกพูดเมื่อกี้ว่าฉันอยากจะได้ผัวจะตัวสั่นเหรอพี่ด่าน้องยี่น้องกลัวพี่แล้วแกเนี่ยมีศักดิ์เป็นแค่น้องฉันนั่นน่ะค่ะแกไม่มีสิทธิ์จะมาพูดจาอะไรกับฉันอย่างนี้แกไม่คิดหรอว่าฉันเนี่ยจะรู้สึกยังไงโอ้ยนี่เคลียร์กันก่อนขยับมาดิแกไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันอย่างนี้นะโอ้ยเด้อนะคะพี่บอกได้ไงว่าฉันเนี่ยอยากจะมีผัวจนตัวสั่นฉันจะบอกแกให้นะฟังพี่เขาสิฟังเขาถ้าร้องอยู่อย่างเงี้ยเบิร์ดจะฟังรู้เรื่องอึ๊บเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บปากสนิทสนิทเฮ้ยอย่าไปแบบครับมันเดี๋ยวมันมาตายกลางฉากเขาก็ยุ่งเอามาโอ๋ก่อนพี่ไม่ได้จะว่าพี่จะบอกว่าที่เราพูดกับพี่แบบเนี้ยอยากมีผัวจนตัวสั่นเนี่ยพี่บอกว่าพี่ชอบมากเลยเอาแล้วแล้วแล้วอย่าทะเลาะกันนี่ก็ได้เลิกแล้วได้อะไรวันมงคลวันมั่นวันนี้จะได้มั่นเออแล้วจะได้เลิกอะไรไม่ใช่เองไม่เข้าใจคือบอกว่าไม่ได้เลิกแต่ว่าได้เลิกตีปากเลยตีปากไม่ตีอย่างงี้พูดถูกแล้วจะตีทำไมอ่ะไม่ได้พูดจาแล้วเธอลูกมันถึงไม่เข้าใจเนี่ยแกไม่ต้องพูดฉันพูดเองพู
ดจนลูกควายแขวะไปหมดเนี่ยอีหนูฟังพ่อตอนเนี้ยมันได้เลิกแล้วเอาอีกแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันจะได้มันไม่ใช่จะได้เลิกเอายังไงนะฮะเนี่ยอยู่เรือนอะพูดกับลูกให้เข้าใจเลยไอ้พวกนั้นเมื่อไหร่จะมาทีว่าทะเลาะกันจนรำคาญแล้วเนี่ยเฮ้ยพร้อมแล้วจ้าอ้าวมามามาเมียเมื่อมาถึงกันแล้วเลยนี่เอางี้ดีกว่านะเราก็มาถึงเรือนชาญท่านแล้วมีอะไรก็ว่ามาอย่าใจดำนักสิทำไมไม่เรียกให้แขกเรือนั่งบ้างเลยใช่อ๋อเต็มเอาเมื่อที่เขาเต็มเรากลับเลยไม่ได้นะจะนั่งว่างั้นเถอะนี่เป็นแขกมาก็ต้องเชิญนั่งก่อนสิเป็นพวกเราลูกไอ้เขานั่งเออให้มันมีมารยาทกันบ้างเอาละกับใจให้สบายเออนั่งไปไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไม่ต้องคิดว่าเป็นบ้านของคนอื่นเอาซะให้เต็มที่ปล่อยให้เจ้าของบ้านเขายืนซะให้เข็ดเออก็ต้องเออคนเราเนี่ยถ้าจะมีมารยาทจริงๆนะบ้านคนอื่นก็ควรจะให้เกียรติเขาบ้างไม่ใช่แฮะเขามายืนคุยค้ำหัวกันอยู่อย่างนี้คนมันไม่มีสามัญสำนึกไม่รู้สึกที่ดีมันถึงเป็นอย่างนี้เอ้าตามสบายนี่ถ้ามันเลวร้ายขนาดนั้นน่ะนั่งด้วยกันเลยดีกว่ามั้ยมีอะไรก็ว่ากันไปพูดก่อนเดี๋ยวออกไปใครมีธุระอะไรก็ว่ามาผู้ใหญ่ออกไปคืออย่างนี้นะบอกใครเนี่ยเขาวานให้ฉันมาเป็นผู้ใหญ่ว่ายังไงนะเมื่อกี้ฟังไม่ถนัดก็ไม่ได้ยินเลยเอาเดี๋ยวโอ้ยเด็กพอก่อนเถอะกูแล้วหมดแล้วเดี๋ยวแม่ย้ายที่ก็ได้โอ้โหขยับเลยลูกแหงยังชั่วนั่งมามีนี่มันจะเบียดอะไรขนาดนั้นมันเหมือนเดิมนะผู้ใหญ่ลุกไปก่อนเด็กก็จะได้คุยกันช่วยเอามือผู้ใหญ่เนี่ยออกจากนั่นดีไอพวกเด็กๆก็ไม่ต้องนั่งสิเอางี้เดี๋ยวผมนั่งนี่แล้วกันพ่อยืนตรงนี้จะคุยกันไปมานั่งตรงนี้เลยจะรู้เรื่องเหนื่อยจะตายเรียบร้อยนะจะได้เริ่มพิธีเพราะว่าพ่อไกลเนี่ยเขาวานให้ฉันมาเป็นผู้ใหญ่อ้าวนี่ผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วหรอกเหรอไม่ใช่ฉันเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเขาเลยวานให้ฉันมาเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอที่แรกเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ก็มาเป็นผู้ใหญ่อีกเออกูอยากมีอำนาจเป็นของผู้ใหญ่นี่เราก็อยากขึ้นง่ายสิค่อยๆบอกเขาไปเดี๋ยวเขาก็เข้าใจมันยังไงแล้วคืออย่างเงี้ยเราบอกเขาไปฉันเนี่ยวานให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขามาเป็นผู้ใหญ่เป็นเท่าแก่สู่ขอลูกสาวแกให้กับไอ้นพลูกชายฉันเป็นผู้ใหญ่สู่ขอเป็นเท่าแก่ก็ต้องพูดให้เหมือนเท่าแก่หน่อยสิเอาอย่างนี้นะแล้วเป็นจีนตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยก็บอกให้พูดเหมือนเท่าแก่หน่อยเลยเอางี้ดีกว่านะอย่ามัวแต่ชักช้าอยู่เลยนะมาเสียเวลาทำพิธีกันเลยดีกว่าไหมพ่อนะเดี๋ยวด้วยค่ะเอ๊หรือว่าเราจะข้ามขั้นตอนพิธีการมั่นไปเลยเข้าหอเลยดีกว่าเนาะเออดีไปเลยเอาให้ฟังคือว่ามาสู่ขอนางพิมพ์เนี่ยให้พ่อแผนเขาเฮ้ยนพครับคือว่าสินสอดทองมั่นของเขานี่นะนี่ก็มีเงิน 10,000 แหวน1วงควาย100ตัวนา100ไร่ไถมันไร่ละตัวละตัวรถไถอีก100คันไถทับควายตายไปเลยแต่ที่พูดมาเนี่ยนะไม่มีหรอกเหลือแต่แหวน1วงเงิน 10,000 เท่านั้นเองจะยกลูกสาวให้เขาไหมล่ะอ้าวแล้วไอ้รถไถแล้วก็ควายแล้วก็นาอย่างละร้อยอย่างละร้อยเนี่ยพูดมาทำไมที่ผู้ใหญ่เขาพูดก็มีเหตุผลนะพูดไปเนี่ยงานเราจะได้ดูไม่เหมือนงานเล็กๆมีแค่เงิน 10,000 กับแหวน วงนึงมันอยู่ที่ใจเป็นหน้าเป็นตาให้กับพี่ด้วยพูดไปให้คนเขารู้ว่างั้นนะเนาะแต่ว่าไอ้ของจริงๆอ่ะเท่าไหร่ก็ได้แล้วว่าจะยกให้มันไม่เล่าก็เด็ก
มันรักกันแล้วหนอไอ้เราก็ปรึกษากันว่าลูกเราก็โตแล้วก็ว่างานเออก็ไม่อยากจะหวงเขาไว้ลูกโตแล้วมันก็ต้องรู้จักความรักเป็นธรรมดาก็ว่างั้นหนอเดี๋ยวจะเป็นอะไรคนข้างบ้านจะมาอย่างนี้ก็ห้ามก็เดี๋ยวลูกก็เสียผู้เสียคนไปอย่างว่านะหนอก็เดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนไอ้นี่ไงไอ้สะพานรักสารสินที่แทงกันตายใต้ต้นมัดใจเออมัดโดดลงไปก็โดนกีดกันไงก็กีดกันกันเดี๋ยวเด็กมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปกีดกันไม่ได้ใช่ก็เหมือนแผลกายขวัญที่เหลี่ยมเลยตกลงจะมันกันอยู่สองคนเนี่ยแล้วน้องคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่เคยคุยกันหรือไงแล้วมันจะเลยพิธีไปนะเนี่ยฮะนี่ไม่ขัดข้องเดี๋ยวปลากระโดดออกเออต้องขัดข้องไว้เดี๋ยวปลากระโดดฉันว่านะจะทำอะไรก็รีบทำเถอะนะเพราะว่าเด็กมันใจร้อนกันจะแย่อยู่แล้วจะแย่ไม่ไหวแล้วครับเอาได้เวลาทำพิธีมั่นแล้วรบกวนหน่อยแล้วกันนะพ่อผู้ใหญ่นะเอานี่แหวนอยู่นี่ไงเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวจะเลยเลิกเลยโอ้ยตาไม่ค่อยดีด้วยเอานิ้วมาสวมเลยสิลูกอะไรใส่แว่นซะก่อนละนิ้วอยู่นี่ใส่นิ้วสิสวมนิ้วมันก็หลงลืมด้วยนะว่างั้นเนา